สะท้อนภาพอะไรบางอย่างเลยสักเกือบผ่านไปสัก 80-90 วันนะตอนนั้นอยู่สะพานชมัยมรุเชษยังไม่ได้เข้าทำเนียบหมายถึงพันธมิตรผมก็นั่งอยู่กับสุริยสัยที่หลังเวทีตรงเชิงสะพานชมัยมรุเชษบนเวทีก็ปรากฏว่าพลตรีจำลองศรีเมืองชวนผู้ฟังทั้งเวทีเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยเมื่อยเราก็ไม่เมื่อยโอ้โหนี่เขาจริงทั้งนั้นเลยนะครับพอเที่ยวที่สองปั๊บผมก็ถามให้สุริยสัยผมถามจริงๆนะว่าคุณเหนื่อยหรือเปล่าวะเขาบอกพี่โคตรเหนื่อยเลยวะอันนี้สะท้อนภาพนะเพราะอยู่193วันไม่ใช่ธรรมดาทีนี้อย่างนี้ฮะตะกี้นี้อาจารย์แก้วสันพูดถึงปาฐกถาอุลันบาตองนะผมก็เลยมีอีกหนึ่งปาฐกถานะที่ญี่ปุ่นคนเดียวกันเนี่ยเขาบอกไปพบนักเรียนไทยเขาก็บอกว่าประธานาธิบดีมาเลเซียหลังจากกลับจากประเทศซิดนีย์ก็ได้มาพบดิฉันที่จังหวัดหาดใหญ่อีกไม่นานดิฉันก็จะไปที่อำเภออมขนขนอมนะไม่ใช่ผมต้องการเช็คว่าจะทัวร์ผมหรือเปล่าในช่วงจังหวะนั้นดิฉันก็ได้มีโอกาสโอเวอร์คัมนางฮิลลารีคลินตันที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาใกล้กันนั้นก็มีการอนุมัติพระราชกำหนดเงินกู้เป็นเงิน 53,918 ล้านบาทดิฉันตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนดังกล่าวมาสร้างเขื่อนคอนกรีดแล้วก็ไม่ลืมที่จะปลูกหญ้าแพรกไว้ชะลอน้ำด้วย Thank you ที่ทำมีเรียบบนจะมีคนฟ้องไหมเนี่ยเรียบนะเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะฮะเรียบนาทีเรียบบนทีนี้ก็มันมีเรื่องนะเรื่องนี้ก็น่ารักดีเนี่ยที่ตะกี้อาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าทำไมถูกสั่งการนะสั่งการต้องคือหมายถึงทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งรัฐบาลทั้งเสื้อแดงโดนสั่งการสกายมาจากต่างประเทศด้วยก็เลยเอ๊ะแต่เมื่อเช้าอ่านนี้ก็เลยเห็นรูปนี้นะหน้ากากนะเมื่อตอนพันธมิตรชุมนุมมันมือตบใช่ไหมมือตบสีเหลืองใช่ไหมเขาไปทำตีนตบนะฮะทำเป็นตีนตบแล้วพอทักษิณกำลังพูดบนเวทีเขาก็ตบตีนนะตบตีนต้อนรับทักษิณนะฮะนี่เขาใส่หน้ากากขาวกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการรัฐสภาเขาก็ไปทำหน้ากากแดงแล้วใส่เขาด้วยนะทำไมมันโง่กันขนาดนี้นะอาจารย์ฉันเจิมสังไม่ต้องสงสัยทำไมมันถูกสกายเนี่ยสกายขนาดโง่ขนาดนี้ไม่โดนสกายได้ยังไงนะวันหนึ่งคุณนกแก้วเขาก็ถามดร.กรงอาจารย์คะเดี๋ยวนี้ผู้คนบ่นกันมากว่าทำไมของแพงดร.กรงก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายดีมานด์ซัพพลายคืออุปสงค์อุปทานจบฉากที่หนึ่งฉากที่สองก็เจอกับรองเหลิมนะท่านรองไม่เข้าใจว่าคำว่าอุปทานเนี่ยมันคืออะไรนะ
ท่านรองอ๋อมันจะยากอะไรท่านนายกอุปทานก็แปลว่าคิดไปเองจบฉากที่สองฉากที่สามนักข่าวถามท่านนายกครับเดี๋ยวนี้ผู้คนบ่นกันมากเลยของแพงอะไรอะไรก็แพงทั้งนั้นเลยมันเป็นเพราะอะไรอ๋อประชาชนคิดไปเองนะจบฉากที่สามนะฮะนั่นทำไมท่านไม่ปรบมือให้ผมอ่ะผมอยู่ในสภาผมก็เรียนได้ว่าถ้าเผื่อท่านพึงหวังเสียงในสภาเพื่อที่จะเอาชนะในเรื่องนั้นเรื่องนี้ยากยากเขาบอกว่าโอ้เร่งด่วนเหลือเกินเรื่องน้ำท่วมเพราะนั้นพอเราก็ไอ้เงินกู้3.5 แสนล้านเนี่ยนะต้องผ่านไม่ผ่านเดือดร้อนเขาผ่านนะพอผ่านไปเนี่ยแล้วก็บอกเร่งด่วนเร่งด่วน 3.5 แสนล้านเพิ่งใช้ไปไม่ถึง10,000 ล้านตกลงยังอยู่อีก 3.4 แสนล้านต้องกู้ให้ได้ภายในมิถุนายนนี่ครับตามพระราชกำหนดนะนี่แหละครับความเร่งด่วนนะฮะความเร่งด่วนแล้วผมนี่ผมไปผมเพิ่งไปที่จุดที่เขาสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนะเขาเรียกที่สะเอียบนะ4 หมู่บ้านที่จะโดนน้ำท่วมถ้ามีเขื่อนแก่งเสือเต้นเกิดขึ้นสะเอียบเนี่ยอำเภอ2 จังหวัดแพร่ผมเพิ่งไปเมื่อ30 เมษายนจิตปีที่แล้วผมไปครั้งหนึ่งกลางเดือนกันยาไปทั้ง2 ครั้งผมเห็นภาพเลยนะเขื่อนแก่งเสือเต้นใช้เวลา33 ปีบอกจะสร้างไม่ได้เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขามีกาดเขานะวันละ20 คนนะ3 จุดนะที่เป็นจุดที่คนภายนอกจะเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปถ้าบอกว่าจะไปสร้างเขื่อนนี่ยังสร้างไม่ได้เลยนะครับแล้วบอกจะเปลี่ยนเป็นเขื่อนยมบนยมล่างนะฮะยมบนยมล่างซึ่งใช้เงินมากกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับแต่ได้น้ำน้อยกว่านะครับผมกล้าท้านะฮะไม่สามารถเข้าไปได้เพราะชาวบ้านรู้ว่าจะไปสร้างเขื่อนแก่งสร้างไม่ได้แล้วท่านทั้งหลายครับนะฮะไอ้ 3.5 แสนล้านเนี่ยจะสร้างเขื่อนยมบนยมล่างซึ่งเป็น2 ใน 18 เขื่อนเพียงแค่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นซึ่งมันมูลค่าประมาณ 13,000 ล้านก็สร้างไม่ได้ใช้เวลา33 ปีผมกล้าท้าเลยนะครับทันทีที่เข้าไปเนี่ยโดนนะชาวบ้านไล่ออกมาครับแล้วนี่ไอ้ที่เขาบอกฝรั่งเวนครสวรรค์มาลงอ่าวไทยที่อ่าวกอไก่เนี่ยนะครับขนาดมันกว้างประมาณ1 สนามฟุตบอลนะครับระยะทางเกือบ300 กิโลนะครับจะสร้างให้เป็นผืนเดียวต่อกันได้ยังไงจะเวียนคืนที่ดินยังไง EIA ยังไม่ได้ทำ HIA ยังไม่ได้ทำแต่เขาก็จะเดินหน้าคนที่เขาบอกประชาชนเป็นขยะมาเกะกะเนี่ยนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะปลอดประสบเนี่ยนะฮะ พี่น้องครับผมกล้าท้านะฮะมันทำไม่ได้นะทำไม่ได้อย่างสิ้นเชิงนะครับผมกล้าท้านะฮะคือถ้าทำก็จะเป็นตอหม้อแบบโพเวลเนี่ยแหละทำไม่ได้ถ้าทำก็จะเป็นเหมือนนะบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านไม่มีทางทำได้นะนะแต่เขาก็จะทำนะฮะแล้วยิ่ง2 ล้านล้านบาทอีกเนี่ยนะนะนี่คืออะไรฮะนี่ก็ผ่านอ่ะเขามือยกอ่ะมันผ่านอ่ะใช่ไหมพวกผมกลุ่ม40 สว.ช่วยกันเอา2 มือใช้เท้าอีก2 เท้าก็แพ้เขานะไม่มีทางจะสู้เขาได้เลยนะผมกำลังเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าถ้าหวังว่าอาศัยมือจะไปชนะเขาไม่มีทางครับไม่มีทางทั้งสว.นะแพ้เขาฮะแพ้เขาแน่นอนเพราะฉะนั้นในสภาเนี่ยนะฮะนะได้แต่ตรวจสอบได้แต่เป็นข่าวได้แต่กดดันนะฮะอย่างเนี้ยวิธีเนี้ยทำได้อันนี้คือความเป็นจริงที่ผมเรียนอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่าถ้าท่านหวังว่ามือของสมาชิกรัฐสภาจะไปช่วยอะไรท่านเนี่ยนะช่วยให้เกิดผลในทางที่เป็นธรรมเนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นโครงการจำนำข้าวขาดทุนไปแล้ว2,260,000 ล้านกิตติรัตน์บอกถ้าเผื่อขาดทุนเกิน60,000 ล้านพรรคเพื่อไทยก็อยู่ไม่ได้นี่ยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะเนี่ยยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะฮะอะไรที่เขาพูดไปแล้วแล้วเขาทำไม่ได้เนี่ยเขาจะเฉยนะฮะนี่คือสไตล์ของเขานะครับนะจำนำข้าวก็ยังเดินหน้าต่อไปอันนี้เขาใช้เสียงข้างมาก 3.5 แสนล้านก็ยังเดินหน้าต่อไป2ล้านล้านก็ยังเดินหน้าต่อไป2ล้านล้านเนี่ยนะฮะพอเขาบอกกับ
ไปเองว่า50ปีใช้หนี้หมดมันจะกลายเป็น5ล้านล้านผมว่ามันจะเป็นนะ10ล้านล้านก็ไม่ทราบนะเขาเรียกเราได้ยินแต่คำว่า NPL NPL มาจากคำว่า non performing loan คือหนี้เสียหนี้ไม่สามารถใช้คืนได้ผมพูดไปแล้วผมบอก2ล้านล้านนี่ NLP NLP มาจากคำว่า next life paymentแปลว่ากู้ชาตินี้ไปใช้คืนเอาชาติหน้านะกู้ชาตินี้ใช้คืนเอาชาติหน้านะไม่รู้คุณอภิสิทธิ์เขาไปต่อยอดผมหรือเปล่าแต่เขาไปใช้อีกสำนวนหนึ่งเขาบอกกู้ชาตินี้ใช้คืนเอาชาติโน้นนะคือมันไม่ใช่ชาตินี้อ่ะมันชาติโน้นนะครับชาติโน้นคือไม่รู้อีกกี่ชาติก็แล้วไปก็สุดแท้แต่นะฮะท่านทั้งหลายครับผมมองภาพอย่างนี้ว่านะหนึ่งด้านการเมืองด้านการเมืองก็คือว่าเขาต้องการอำนาจและการที่เขาต้องการอำนาจก็คือเขาต้องขจัดขวากหนามอุปสรรคเดี๋ยวนี้เขายึดรัฐบาลได้เดี๋ยวนี้เขายึดสภาได้แล้วเขาก็มีกำลังเสื้อแดงหนุนเนื่องเขานะฮะสองด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจก็คือทั้ง 3.5 แสนล้าน2ล้านล้านจำนำข้าวอะไรต่อมีอะไรแล้วสัญญาณในการที่จะยุบสภาอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะอันนี้ผมได้ฟังแง่มุมใหม่นะครับอาจารย์เจิมศักดิ์บอกผมนี่อันนี้น่าสนใจนะฮะนะเขาอาจจะไม่ยุบสภาแต่เขายึดอำนาจตัวเองนะยึดอำนาจตัวเองนี่เคยมีการกระทำครั้งหนึ่งคือสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรนะฮะพรรคสหประชาไทยประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ดึงเอาพรรคเล็กพรรคน้อยสสอิสระมาร่วมแต่ว่าสสอิสระเนี่ยนะฮะเรียกร้องมากเรียกร้องสูงจอมพลถนอมกิตติขจรในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เอาปืนจี้จอมพลถนอมกิตติขจรในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วตัวเองก็ขึ้นเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาปืนจี้ตัวเอง17พฤศจิกายน14แล้วอาจารย์เจิมศักดิ์ยังไปประท้วงถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันนี้เคยเกิดขึ้นคือการยึดอำนาจตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันมีการกระทำกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการเคลื่อนไหวการต่อสู้นะครับนะผมดีใจนะฮะปรากฏการณ์ไทยสปริงที่เกิดขึ้น 26,000 นี่ไม่ใช่ตัวเลขเล็กน้อยนะครับนะฮะผมดีใจเมื่อวานเนี่ยนะใส่หน้ากากกันไปที่สีลมนะฮะเนี่ยอยู่แถวๆนี้หลายคนเลยนะฮะผมดูแล้วนะฮะผมมองทะลุหน้ากากเห็นหน้าจริงๆนะฮะนะหลายคนเลยนะครับนะแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งอะไรล่ะไม่ต้องแสดงตัวแต่มันโดนใจนะฮะโดยอัตโนมัติคือพอบอกว่าทรราชพอบอกว่าเผด็จการรัฐสภาเนี่ยมันลงตัวของมันว่าอ้อเรามีศัตรูร่วมเพราะฉะนั้นพอมีศัตรูร่วมแล้วไม่ต้องรู้จักกันครับมีศัตรูร่วมไม่ต้องรู้จักกันสามารถที่จะนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในแง่ของการทำงานในแง่ของการร่วมไม้ร่วมมือนะ